สวัสดีครับพวกกับผมบ่าวเคียนสาวติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามแรงพี่น้องเบิ่งลมหนาวภาคใต้บ่อยๆแต่เราไม่หวั่นเราจะลงไปหาของกินในสระคือเก่าพี่น้องมาสนปลาซิวอีกอยากกินมุกรอก่อนเฮาเฮ็ดส้มปลาบ้ําปลาจ่อมแต่มีข้อผิดพลาดบ่ได้คลิปบ่ได้คลิปซ้ําพี่น้องอยู่ดีมันก็หายมันหายเบิดเลยอีหยังถ่ายมือหะเนาะครับผมจักมันเกิดจากหยังก็เลยบ่ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละพี่น้องโอ้มารอบนี้พักถั่วผักแตงโอเคว่ามันเกิดจากอีหยังโอเคถ่ายไว้แล้วบ่ได้ลบวิดีโอมันแน่นโพดบ่มันก็เลยลบเองอัตโนมัติมาเอามาสอนใหม่มื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องไปมุกปลาจ่อมไอ้กินแล้วพี่น้องถ่ายคลิปบ่ได้คือว่าเฮาแหละมุมก็คือได้ปลามันหนาวมันบ่ขึ้นบ่มันรีบ่รีมันหนาวบ่แม่นอยู่บ่รีได้อยู่บ่อุ้ยแหนงหน่อไม้น้อยๆเต็มเลยเนาะน้อยแฮงแต่ว่าหาทำเลดูมันยุ่มยับอยู่ไสเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องสอนแล้วก็ไปมุกในคลิปเดียวเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องสิหมานคือมื้อหั่นอยู่บ่มาพี่น้องลุยละม่วนเข้าแน่ปะเคนม่วนอันนั้นแน่ม่วนดางแน่อ่ะจับไปนั่นก็ได้หยังบ่ปานใดหนาวบ่กินมันอยู่นิ่งยุ่ม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 เป็นฝูงอยู่บ่ลากไปไกลบ่ขึ้นทันบ่อเลาะแคมก่อนบ่กินเห็นมันเป็นหมู่อยู่เนาะอยู่ข้างหน้าฉันไปตามไปตามไปเบิ่งเอามาให้มือนี่ยังน้อยหักเลยเด้ลอกก่อนเด้โอ้พี่มันออกมาพี่เลยพี่ดิน้าตามเนาะไอ้เค็มค่ะพี่ไอ้เค็มพี่เลยเห็นมันอยู่สิวแม่นอยู่ด้วยพี่สิวเลยโอ้ยลบขึ้นหลังโอ้ปลาอย่างนี้พี่ตัวสีเขียวอยู่นี่น่ามากพี่น้องมาเบิ่งกันมีบ่ทันมันอยู่บ่ทันมันอยู่บ่คู่มือนี่มันฉลาดแล้วได้ปลาได้อยู่เต็มตรงขี้เหยื่อตรงเฉยเฉยขี้เหยื่อบ่ทันมันบ่ทันมันรอบนี้เนาะต้องนี่บ่ทันเดี๋ยวรุ่นบาทต่อไปเนาะต้องทันสักบาทแหละหลายดีซิวมันแต่ว่ามารอบนี้มันอยากฉลาดเลยพี่น้องลงฝากคุณแล้วก็มาลงฝากพี่แบบนี้ตีโค้งเลยตีโค้งเลยตีโค้งเลยเขาเอาหั่นก็ได้
มีอยู่มีอยู่ฮะดิบ่เห็นบ่บ่ทันได้ฮะเนาะเนาะต้องเลี้ยวเขานี่เนาะหาบอลเบี้ยนเข้าใหม่พี่น้องเอาลงลงเอาลงลงลงตามไล่มาเลยตามระวังหนามปามเด้อยังอยู่ป่ะเมสยังมีอยู่สองเก่าน้องเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันสิวอ้าวเดี๋ยวได้พอมกแล้วจะคาบนี่นะพอแล้วพี่น้องบาทนี้ก็พอแล้วมกหลานมาเซฟนี่กินไม่ได้ป่ะเอาพอดีแซบทะลักก็ได้เรื่อยๆจ้ะแต่บ่หลายคือมือแรกมันฉลาดเลยพี่น้องมันแล่นปูดเลยถามว่ายังหลายบ่ซิวโอ้ยเฮาเนียมลงในน้ําจนก่ําเป็นแล่นไปแล่นมาในหัวดําเต็มเลยแต่ว่ามันฉลาดลากบ่ทันลากทางนึงแล่นออกทางนึงได้เมนูยำแดงแล้วพี่น้องมกหรือก้อยดีเนาะเนาะพี่น้องซิวหน่อยแน่ใหญ่แน่ปลาขาวหน่อยตะมุนแน่ไปเดี๋ยวสติ๊กจะพาพี่น้องไปมกจับบันนี่ครับพี่น้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วได้มกหนึ่งพี่น้องลากสองบาทมามกกันใส่ตะไคร้นั่นเสียงไผ่เนาะเสียงไผ่เนาะที่เก็ดหยังนั่งเบิ่งมันคือหยังนี่คือหยังนี่ปลาแม่แน่ครับยังนี่ครับยังครับก่อนเร็วหาบอกเลขหน่อยแม่บอกเลขหน่อยแม่เลขออกหยังออกหยังนี่หัวนี่แล้วหันหลังใส่ซ้ำถามเลขเลยเมื่อกี้สติ๊กใส่ตะไคร้พี่น้องใส่ต้นหอมเหมือนใส่เธอเดียวเลยเด้อจ้ะพวกเครื่องหอมเฮานี่ค่ะทำการหมกหม้อพระอิตูหรือใบแมงลักลูกโดดใช้หลายๆเลยลูกโดดพอเฮาไม่ได้ตำใส่ลูกปักบ่เว้าบัดนี้มันก็มุกอยู่วันนี้ไปแล้วชูรสพี่น้องช่วงหลายไปครับเวียเขาหันยาอยู่เออถ้าเอียงไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เด็กพี่น้องใส่ประเด็กประเด็กนี่ซอยดับกลิ่นคาวด้วยจ้ะก็เกลือบ่ได้บ่ได้จะคนทุกอย่างให้เข้ากันหมกซิวหมกหม้อจันเด็กดึงเก็บพับกระเยงมาอยู่เฮือนอันว่าเรียบร้อยบัดนี้เดี๋ยวเฮาไปทำการตั้งไฟเนาะสติ๊กเนาะนี่
สุกเรียบร้อยแล้วจ้าหมกปลาซิวใช้เวลาบ่นานจ้ะสุกง่ายมาๆพี่น้องแซ่บๆนํากันจ้ามาหือมาพี่น้องมีเจียวให้ป่ะหมกปลาเสร็จแล้วกับข้าวหมูข้าวหมูเดี๋ยวมีบ่มีเดี๋ยวมีเด็ดจะหมกมีเด็ดซ้ําหมูเหลืองเหมือนเด้ใส่แล้วเด้อลูกโดดบ่มีเจียวตอนเจียงใจได้ทุ่มตัวเดียวเอากับเพชรก้อนหอมมันครบเนาะนะเออเนาะเจียวผักหวานเจียวปุ๊บเจียวยังไงเจียงปลาเจียงพุงปลาแห้งคือในตลาดเนาะพุทธบัณฑ์สามพุกสี่สิบสามพุกสี่สิบเดี๋ยวไปละพุกสี่สามบาทเขาบอกเป็นกระเด็นกระดำนี่เด็กขึ้นในเด็กคือกินได้เด็กเดียวเด็กหูปลาแห้งชื่อในตัวนี่แกงพุงปลาเขาพักเหนือแล้วเนาะเขาไม่แห้งผักหวานอันเดียวกันเนี่ยกับผักหวานบ้านเราบ้านแม่หนูเนาะอยู่กันนี่แหละแต่ไม่ให้ผักหวานป่าเด้ผักหวานบ้านผักหวานปลูกอันนี้ผักหวานอันนี้ถือเป็นบ้านแกงเป็นแดงแล้วอุ่นเอาไปตรงสหายเขานั่งเรียงกันนอนเรียงกันอยู่หลังกันเมียเมียคุณแค่ไหนพอดีตรงนี้ปลาถ้าคุกปลาลูกนะจมูกมันจีนวุ้นแซ่บเลยล่ะแซ่บขุ่นเครื่องโอ้ตัดยางตัดมาโอเคครับอันนั้นเป็นต้นปลาเลยนะครับ30คนนะครับพวก30เด้ปลาแท้เด้ไข่จนพ่องเลยตัวนี้ตัวชูตัวใหญ่ตัวนี้ข้าวข้าวบักใหญ่ไข่จนพ่องเลยข้าวจ้าจะมีเยอะข้าวจะกินกับน้ำพริกตัวข้าวชูน้องกินบะขมเมนข้าวจะถามอยู่ติดที่ซอสเราก่อนที่ขมเนี่ยบ่กินบะขมน้องแซ่บคือบางน้องกินขมขมบางน้องบ้านเขาเนาะไม่ใช่หนองมีสิงห์หัวสีกล้วยเหนียวงัวเงี้ยๆจังหน่อยแซ่บแซ่บโอ้ยสดปลาซิวยำเลยหัวกล้วยไปนอนเมฆเลยเหนียวแซ่บแซ่บแต่หาบ่มีเล่าขึ้นมาเลยไข่จนทองพากินได้เลยครับพี่น้องมกปลาซิวพาไปหาน้ำมาแล้วพากินเลยคลิปนี้เอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ